สวัสดีครับพบกับฮ่องเต้ว่าเมจิกแกตเตอริงอีกแล้วนะครับใน EP ที่แล้วนะฮะเราว่าเอ็นเชียนคอปเปอร์ดราก้อนหรือว่ามังกรแดงที่เป็นเอลเดอร์ดราก้อนในชุดบันเดิลสเกตคอมมานเดอร์สเลเจนด์ซื้อได้นะฮะใน Shopee น่าจะมีนะฮะหลายร้านเขาก็ขายกันแล้วก็นี่หน้าร้านการ์ดชั้นนำทั่วไปมีจำหน่ายแน่นอนนะฮะมีทั้งคอลเลกเตอร์บูสเตอร์มีทั้งตัวบูสเตอร์ปกติมีดาบูสเตอร์นะฮะที่คุณจะสามารถลุ้นแล้วก็ล่ามังกรคุณเองได้นะครับรุ่นตอนนี้มีชุดใหม่ออกมาแล้วนะฮะดับเบิลมาสเตอร์นะครับก็เป็นเซตที่ราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าการ์ดที่อยู่ข้างในก็โหดมากเหมือนกันนะฮะใครได้ Imperial Seal มานี่ก็เรียกว่าร่ำรวยกันเลยนะฮะใบนึงก็น่าจะ 10,000 นึงแล้วล่ะนะฮะตอนนี้มัน 12,000 นะประมาณนั้นโอเคเรามาดูกันที่มังกรตัวที่2จะว่านะฮะคราวนี้เราว่ามังกรแดงไปแล้วคราวนี้ขอเปลี่ยนแนวแล้วกันขอเป็นมังกรทองเลยครับนะฮะ Ancient Gold Dragon ตัวนี้เป็นมังกรที่แบบไอคอนิกมากเลยสำหรับเรามีความเป็นสิงโตมีความเป็นมังกรจีนมีความเป็นสัตว์น้ำแล้วก็มีความแบบว่าสง่างามปีกมันจะแบบว่าดูเหมือนว่าวใหญ่ๆเท่ๆนะฮะแล้วก็มีความแบบว่าเป็นฟินของปีกเยอะมากนะเป็นกลีบเหมือนพัดจีนนะฮะผมว่าตัวนี้เท่มากเลยเราจะเปลี่ยนมีเดียมบ้างคราวที่แล้วเราใช้เจ้าปากกาตัวนี้ไปเป็นปากกาผู้กันนะครับคราวนี้เราจะลองใช้ปิกมาจากซากุระที่เป็นหัวกราฟิกบ้างนะฮะเพื่อจะได้น้ำหนักเส้นที่หลากหลายดูนะครับลองดูนะครับอ่ะร่างภาพก่อนนะฮะเราใช้กราฟิก1นะฮะกราฟิกเบอร์1นี่มันเป็นหัวที่เราว่าสำหรับเราใช้ง่ายสุดเลยนะฮะอ่ะมาวางภาพกันก่อนเราอยากให้มันดูสง่าสง่าเนาะหัวมันมีความเป็นปลาคาร์ฟเป็นเนื้อไอ้เนี่ยนะหนวดมีความจีนจีนจริงด้วยว่ะเนาะแบบหน้าตามันดูแบบจีนจีนเราร่างภาพเนี่ยส่วนใหญ่เราจะแบบค่อยๆลงเพราะว่าเราจะไม่ได้แบบร่างภาพด้วยดินสอก่อนเพราะฉะนั้นพอเราใช้ปากกาลงไปปุ๊บเนี่ยมันลบไม่ได้แหละคือมันท้าทายนิดนึงนะแต่ว่าสำหรับเรามันสนุกว่ะเนี่ยเราก็จะลองค่อยๆเหมือนค่อยๆแบบวาดมันไปอย่างงี้นะครับด้วยความที่มันเป็นมังกรที่ดูผิวไหวดูเป็นกึ่งๆสัตว์น้ำนิดนึงมันก็จะมีความแบบเราจะวาดให้มันดูมีความเป็นปลากุยกรายคอดูเป็นหงส์นิดนึงนะฮะนี่คอแบบเกล็ดดูเป็นปลาปลาคาร์ฟเท่ๆหน่อยขาหน้าจะแบบดูมันมีความเป็นสิงโตมากเลยอะฟินข้างหลังก็จะแบบดูเอกลักษณ์มันคือปีกที่มันเป็นพัดเหมือนแบบเป็นรำแพนพัดนะฮะเพราะนั้นมันก็แบบอยากให้มันได้เส้นของความเป็นรำแพนอย่างนั้นรวมถึงเส้นตรงคอด้วยก็จะมีความแบบเป็นฟินเท่ๆกล้ามใส่กล้ามเข้าไปเน่แล้วก็ขาเนาะขามีความเป็นสิงโตมากเลยอ่ะชอบว่ะคือเราชอบดีไซน์ของเกตเตอริงอย่างนึงคือมันแบบสามารถเอาดีไซน์ของอะไรก็ได้ในโลกทำเป็นการ์ดอ่ะแล้วมันเท่ว่ะมันมีความแบบยูนิเวอร์แซลแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ดูเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นสากลด้วยอะไรเงี้ยเนี่ยประมาณนี้โพสเจอร์เราเป็นประมาณนี้หางนี่มันหางก็มีความเป็นฟินเหมือนกันก็ตวัดตวัดนี่อันนี้เราล่างภาพนะต้องล่างก่อนนะนี่ครับประมาณนี้โอเคจากนั้นเราก็จะเอาหัวที่มันดูเป็นถมดำมากขึ้นหน่อยนะครับมาใส่น้ำหนักต่างๆนะครับอาจจะเป็นใต้หนวดต่างๆเพื่อให้มันมีน้ำหนักเกิดขึ้นนะฮะอันนี้เราออกวาดแนวคอมิกนิดนึงนะแบบให้ดูเป็นการ์ตูนนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับใต้ปากแบบนี้
ใต้เกล็ดนะฮะจะเห็นว่าเนี่ยเห็นป่ะเราจะใส่น้ำหนักเข้าไปพอใส่เข้าไปอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกเลยว่ามันเป็นเกล็ดขึ้นมาเห็นป่ะครับค่อยขัดเข้าไปช่วยหัวกราฟิกเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันแบบมันให้น้ำหนักต่างๆได้น่าสนใจแล้วก็ไม่ได้เป็นหัวเส้นๆเรียบๆอย่างเดียวมันสามารถแบบพลิกแพลงได้เนาะคือใครที่แบบว่าลองใช้มันจนถึงระดับหนึ่งแล้วมันก็จะแบบเฮ้ยเนี่ยนะพอเราปัดไปข้างๆปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเส้นหนาซึ่งมันก็จะทำให้เกิดมิติขึ้นมาอย่างขาเนี่ยมันก็จะดูแบบเฮ้ยนูนขึ้นมาหรือเปล่าวะนี่ก็ใช้เส้นบางลงหน่อยอะไรเงี้ยนะใส่น้ำหนักเข้าไปใต้ท้องนี่ใส่ดำไปเลยมันจะได้แบบดูหนักแน่นนิดนึงเนี่ยแล้วก็ใส่กล้ามปีกเข้าไปจะได้เนี่ยแล้วอย่างตรงนี้เราก็ค่อยเพิ่มความเป็นกล้ามเนื้อเข้าไปเราอยากเราบอกแล้วว่าเราอยากให้เอกลักษณ์ความเป็นจีบของปีมันเด่นชัดขึ้นมาเนี่ยใครมาดูก็รู้ว่าเป็นมังกรทองจากเอทลิงแน่นอนเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของมันนะเนาะช่วยเด่นเส้นให้มันชัดขึ้นมาขาอีกข้างนึงเนี่ยนะชัดนี่ใต้หนวดใส่น้ำหนักเข้าไปโอ้เล็บเล็บหินเช่นกราฟิกเนี่ยมันแบบวาดได้หลากหลายมากเลยอะสำหรับเรานะเราว่ามันสวยดีนี่โอเคจากนั้นพอเราใช้กราฟิก2ซึ่งเป็นหัวที่ค่อนข้างใหญ่ขึ้นมาการเก็บนะครับเราจะลองใช้กราฟิก3ในการเก็บกราฟิก3เนี่ยจะเป็นหัวแบบนี้ไม่ใช่นี่บรัชกราฟิก3คือหัวงี้มันจะแข็งๆกว่าตัดด้านๆกว่าเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบเอาไว้เก็บดำเลยเก็บเงาดำเลยเราก็จะมาค่อยๆคัดขึ้นมานี่นะเด่นขึ้นมาแล้วกราฟิก3กับกราฟิก2เนี่ยหลายคนอุ๊ยไม่เห็นต่างกันเลยนะต่างนะคือความแข็งของตัวบรัชมันจะทำให้เกิด texture ที่น่าสนใจขึ้นมาไม่เหมือน2นะ2มันจะเป็นยังมีความอ่อนหยุ่นของตัวหัวมันอยู่แต่ว่าพอ3ปุ๊บมันจะแข็งเลยพอแข็งปุ๊บเนี่ยมันพอกดปุ๊บเนี่ยนะข้างๆเส้นจะเล็กมากนะจริงๆผมพูดไปเนี่ยนึกภาพไม่ออกหรอกต้องไปลองดูนะต้องลองซื้อไปใช้ดูเนี่ยตรงไหนอยากเก็บดำๆแต่ว่าไม่อยากให้ดำสนิทเราก็ใช้หัว3เนี่ยเก็บมันก็จะได้มูฟเมนต์ของเส้นแล้วก็มีความคมของเส้นมากๆด้วยนะฮะเวลาเก็บเออสวยดีไว้โอเคเราได้โครงหลักแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงสีกันนะครับการลงสีเนี่ยพอเป็นพิกมาปุ๊บหายห่วงเลยเพราะว่าพิกมาเนี่ยมันกันหนามเนี่ยมันก็สามารถลงสีได้เลยใช่ไหมไม่ต้องมานั่งห่วงวิมันจะแบบเลอะไหมถึงเขามีวาดชงวาดฉากเลยเสาหินอะไรลองวาดเนี่ยพอเป็นหัวกราฟิกด้วยมันไม่ต้องนั่งพยายามถมใหญ่ดีชิบหายเลยนี่นะสบายที่เห็นถูมั่วๆเนี่ยจริงมั่วนะครับใช่โอเคเราจะมาลงสีกันนะครับนี่สีเราใช้นะครับแน่นอนเลยครับมังกรทองสีเหลืองนะครับ
นี่เหลืองแน่นอนนะครับมีส้มตัดนิดนึงนะฮะที่น่าสนใจคือเขาใช้ทองเขียวนี่น่าสนใจมากๆนะฮะแล้วก็มีสีฟ้าคลาสสิกนะฮะของฟ้าคลาสสิกนะฮะแล้วก็เราใช้เขียวเยอะๆหน่อยดีกว่าครับใช้สีเยอะนิดนึงนะคราวนี้เราอยากไล่โทนให้มันสวยๆนะฮะอ่ะโอเคโดยเบสแล้วเราตบเป็นเหลืองเลยนะฮะตบเป็นเหลืองก่อนแล้วเดี๋ยวฟ้าค่อยๆคัดขึ้นมานะฮะจะได้เด่นนะฮะมังกรทองเราก็ตบเหลืองไปเลยนะครับนี่นะผู้การจะใช้มุกกันหัวเหลี่ยมนะเห็นไหมหัวจะเหลี่ยมนี้ปลายตัดเพราะฉะนั้นมันสามารถทำได้ทั้งเส้นที่เป็นเส้นกรีบบางๆหรือเป็นเส้นที่เป็นปื้นใหญ่ๆที่ถมที่ก็ได้นะมันก็ใช้งานได้หลากหลายแล้วก็ควบคุมค่อนข้างง่ายเนื่องจากกระดาษนี้เป็นกระดาษแบบสำหรับวาดเส้นนะฮะมันก็จะแบบแห้งอย่างรวดเร็วนะฮะเราก็ต้องทำงานรวดเร็วหน่อยแต่ท่านที่ยังไม่ชำนาญเราก็แนะนำให้ใช้กระดาษร้อยปอนด์ธรรมดาก่อนนั่นเป็นการลงสีแบบเราว่ามันเป็นแห้งบนแห้งนะคือเหมือนว่าเราต้องการควบคุมปริมาณน้ำจริงจังแล้วก็ต้องการดีเทลที่คมชัดเพราะนั้นแห้งบนแห้งก็เป็นเทคนิคที่เหมาะสมนะครับเราเคยได้ยินแห้งบนแห้งเปียกบนเปียกแห้งบนเปียกอะไรก็ตามอันนี้เป็นเทคนิคที่เรียกว่า dry on dry หรือว่าแห้งบนแห้งครับน่าจะเหมาะสมกับการวาดอะไรแบบนี้ลายเส้นเหมือนกับเวลาที่วาดคอมิกเขาใช้สีหมึกกันนะอย่างนั้นแล้วก็พยายามเฉดสีต่างๆเข้าไปไม่ได้ดูน่าสนใจนะครับโอเคเมื่อเสร็จตรงนี้ขั้นตอนต่อไปแล้วคือใช้ผู้การที่เล็กลงในการเก็บดีเทลต่างๆนะครับว่าจะเป็นเรื่องของหน้าตาเฉดบนหน้าแสงเสริมอะไรอย่างนี้นะครับค่อยเก็บอะไรแบบนี้เอาละครับต่อไปทีเด็ดนะฮะหลังจากที่เราเก็บตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะเราจะมาทำแบ็กกราวด์กันฮะซึ่งแบ็กกราวด์เนี่ยเราจะไม่ทำเต็มนะครับเราจะทำแค่บางส่วนเพื่อขับเน้นตัวมังกรให้มันเด่นขึ้นมาเราใช้ผู้การเดิมเลยนะฮะคือผู้การวันใหญ่เพราะว่าอะไรเพราะว่ากระดาษนี่อย่างที่บอกว่ามันแห้งเร็วมากฉะนั้นถ้าคุณช้าเนี่ยมันจบเลยจำเป็นที่ต้องรวดเร็วนิดนึงเราก็เจือน้ำซะหน่อยเพื่อไม่ให้มันเขาเรียกอะไรอ่ะโหดร้ายเกินไปของเรานะครับดังนั้นเราก็ปาดไปเลยเราจะเริ่มจากตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าไม่ใช่ว่าเวลาเราปาดเราจะปาดไล่จากตรงนี้ออกมาอุ้ยสีสะใจโว้ยแห้งเร็วมากนะฮะต้องรีบเว้นขาวนิดนึงเพื่อให้หน้ามันเด่นขึ้นหน่อยนี่ส่วนท่านที่ยังไม่ค่อยชำนาญนะฮะแนะนำให้ฝึกแบบวาดฟอร์มอะไรง่ายๆก่อนแล้วก็ลงให้มันคัดขึ้นมาเป็นฟอร์มง่ายๆแบบเป็นกล่องเป็นวงกลมอะไรเงี้ยนะครับซึ่งพอคุณใช้ผู้การนี้จนเชี่ยวชาญแล้วเนี่ยคุณจะสามารถคัดฟอร์มได้เหมือนที่ผมทำซึ่งจริงๆไม่ยากนะฮะเด่นเลยมึงอยากให้เด่นจ้ะเด่นเลยแล้วก็ค่อยเอา
สีฟ้านี้มาเล่นกับตรงเงาอีกทีนึงเพื่อไม่ให้มันโดดกับนั่นเกินไปแล้วก็สีฟ้ามาเล่นเยอะเนี่ยเห็นไหมเสร็จแล้วครับได้มังกรทองมา1ตัวโอเคแล้วนี่ก็คือโกดราก้อนครับเอ็นชิ่นโกดราก้อนนะฮะจากชุดเมจิกแกตเตอรี่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าหลังจากนี้คุณอยากจะใส่เงาเพิ่มเป็นดำเป็นอะไรหรือว่าไฮไลท์นะฮะก็สามารถทำได้นะฮะหรือว่ารอสีแห้งนิดนึงนะฮะนี่อะไรอย่างนี้เน่ครั้งต่อไปเราจะมาวาดมังกรเอลเดอร์อีก3ตัวที่เหลือนะฮะซึ่งจะเป็นตัวไหนก็ว่าต่อไปก็ติดตามให้ดีครับในห้องเต้วาดเมจิกแกตเตอริ่งปีนี้ลาไปก่อนเจอกันคราวหน้าครับบาย